เรามาทำอะไรกันที่รีเจนคะวันนี้นะคะเป็นโปรดีๆเลยค่ะพี่ปุ้ยนะคะก็วันที่9เดือน9นะคะแพ็คกับพี่ปุ้ยก็จะมามอบสิ่งดีๆนะคะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้านะคะซื้อรถก็แถมเงินค่ะเอ๊ะสิ่งดีๆนี้คืออะไรอยากฟังจังเลยน้องแพทอยากแถมเงินนะคะลูกค้า9เดือน9ไม่ได้แถม99บาทแน่นอนนะคะสำหรับรีเจนโฮมคาร์นะคะเราต้องเป็นพิเศษแบบพิเศษจุใจนะคะซื้อรถที่รีเจนโฮมคาร์นะคะสำหรับโปร9เดือน9นะคะก็แถมเงินกลับบ้านไปเลยค่ะ 9,999 บาทค่ะพี่ปุ้ยว้าวมากๆเลยค่ะน้องแพทโปรนะคะ9เดือน9หรือแถมเงินนะคะ 9,999 บาทนี้นะคะพี่ปุ้ยเราให้เวลากันถึงตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่11เลยโอ้ยถึง3วันเลยทีเดียว3วันเลยเนาะ3วันเลยนะคะลูกค้าที่ลูกค้าจะมีเวลานะคะอันนี้คือแค่ช่วงระยะเวลาในการจองนะคะไม่รวมการจัดไฟแนนซ์นะเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะจัดไฟแนนซ์3วัน4วันเนาะไม่เป็นไรเอ๊ะเราเริ่มจองนี่ประมาณเท่าไหร่คะจองที่ประมาณกี่พันดีก็จริงๆโดยปกติของเรานะคะก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินจองเท่าไหร่ลูกค้าแต่ก็แล้วแต่ลูกค้า 3,000 5,000 1,000 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่านั้นก็รับเนาะอ๋อล่าสุดก็จอง 20,000 ก็มีนะคะลูกค้าเขาก็กลัวว่าค่ะกลัวไม่ได้อะไรเงี้ยกลัวมีคนมาเกทับอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะแพ็คกับพี่ปุ้ยจะพาดูรถนะคะรถทุกคันที่แพ็คกับพี่ปุ้ยรีวิวในวันนี้นะคะหรือว่ารถที่อยู่ในโชว์รูมทั้งหมดนะคะมีสิทธิ์รับนะคะของแถมของแถมก็คือเงินกลับบ้านนะคะมูลค่า 9,999 บาทเลยทีเดียวค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยดีกว่ารถสวยคันข้างหน้าของเราเลยดีกว่านะคะเป็น Honda Accord ปี2016เนาะ 2.4 EL ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะน้องแพท 855,000 บาทค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถสวยมือเดียวค่ะประวัติศูนย์นะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำแน่นอนค่ะแล้วก็ยางใหม่ดอกยางเต็มอยู่ใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะคะถูกต้องเป็นยางมิชลินอย่างดีเลยใช่ค่ะล้อนะคะก็เป็นขอบ18นะคะโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉมแมนเชงค่ะลูกค้าสีขาวนะคะสวยเลยไม่มีอุบัติเหตุด้วยภายในของเขาก็น่าจะเป็นสีดูไหมดูภายในนิดนึงไหมแวะดูภายในนิดนึงสวยมากคันนี้ลูกค้าเดิมๆเลยนะคะเบาะเดิมยางขอโทษค่ะลายไม้คือเดิมหมดเลยนะคะสภาพดีมากและที่สำคัญนะคะไม้ไม่เยอะด้วยนะคะพี่ปุ้ยอันนี้มี Honda Ring Boss นะคะหรือว่ากล้องข้างด้วยนะคะกล้องข้างด้วย 2.4 เนาะเขาก็มีกล้องข้างนะคะนะโอเคไปที่คันต่อไปกันเลยดีกว่าคันต่อไปค่ะน้องแพทค่ะคันนี้เนาะเป็น Honda Accord นะคะตัวนี้เป็นปี2014นะคะใช่ราคาก็จะผ่อนเบาลงมานิดนึงราคาอยู่ที่ 575,000 บาทค่ะ565,000 บาทลดแล้ว โอเคเหลือ 565,000 บาทค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นโฉม G9 อันนี้ก็ G9 เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นไม่ได้เชนแล้วก็คือจากหน้านี้กลายเป็นหน้านี้นะคะแต่คันนี้เป็น 2.0 EL Navigator นะคะก็คันนี้เป็น 2.0 ขอบล้อเขาจะเป็นขอบ17ค่ะมิชลินเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นรถสวยมือเดียวนะคะคันนี้มีคลิปเต็มแล้วเนาะคันนี้มีคลิปเต็มแล้วนะคะก็คือใครไม่รู้รีวิวอาจจะเป็นพี่ปุ้ยหรือว่าน้องนี้นะคะที่รีวิวแล้วนะคะก็ไปหาดูได้ใน YouTube นะคะโอเคคันนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะลูกค้าข้างในจะเป็นสีเบจนะคะสีเบจมีเนวิเกเตอร์ด้วยเนาะมีค่ะมีค่ะแวบตรงนั้นหรอใช่อ่ะถัดมาฝั่งทางนี้นะคะเริ่มแรกเลยค่ะคันแรกนะคะก็คือน้องมาร์ชนะคะคันนี้เป็นน้องมาร์ชไม่น้อยนะคะประมาณหมื่นกว่าโลเท่านั้นหมื่นกว่าโลเท่านั้นค่ะราคาก็พิเศษค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นอยู่ 285,000 บาทนะคะคันนี้นะคะสีขาวแฮชแบ็ก5ประตูที่แบบใครๆก็ตามหาแล้วก็ขับขี่คล่องตัวด้วยนะคะสบายๆรถสวยมากคันนี้น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็รถเดิมๆเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่เคยชนไม่มีอุบัติเหตุเลยนี่คือเดิมแท้หมดเลยทั้งคันค่ะสวยมากค่ะถัดไปเอาตรงนี้ก่อนไหมอันนี้2คัน2คันเอาใจวัยรุ่นวัยโจ๋กันนะคะสำหรับHonda Civic อันนี้ Honda Civic นะคะคันนี้เนาะคันขวามือตรงนี้ก็คือเป็นปี2017นะคะ 1.8 ตัว E ราคาอยู่ที่ 625,000 บาทค่ะส่วนด้านซ้ายอันนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินค่ะปี16แต่ว่าตัวนี้จะมีความพิเศษกว่าคือเป็นตัวท็อปกว่านะคะน้องแพทเนาะใช่ค่ะราคาก็อยู่ที่ 635,000 บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ภายในของคันนี้เป็นสีอะไรคะน้องแพทลองดูคันนี้เป็นสีเบจค่ะค่ะสีเบจเนาะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรองท็อปค่ะตัว E นะคะแต่เป็นปีใหม่ปี2017นะคะค่ะตัวนี้เหมือนกันจริงๆก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันให้เป็นคันสีน้ำเงินภายในเป็นสีดำสีดำสีดำนะคะลูกค้าสีดำนี่ตัวท็อป EL ค่ะปี2016ลูกค้าก็จะได้เบาะไฟฟ้านะคะได้เป็นตัว EL เนาะใช่ค่ะแล้วก็ล้อเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะเหมือนกันแหละคล้ายกันข้างหน้าเหมือนกันอ๋อแต่คันนี้เขาได้ชุดแต่งมานี่ชุดแต่เดิมแท้จากศูนย์เลยนะคะ
เดิมๆเลยแต่ถ้าของเราอ่ะบางทีเราแต่งเพิ่มใช่ไหมมันจะมีลิ้นแดงก็แล้วแต่คนชอบนะคะสั่งได้อันนี้ก็คือเดิมๆไปเป็นเก่งซีดานอีกคันนะคะคันนี้เป็นนิสสันซูฟี่นะคะปี2018นะคะ 1.6 ตัว V นะคะราคาอยู่ที่ 445,000 บาทนะคะคันนี้ก็คือไมล์น้อยนะคะแล้วก็ผ่อนถูกลงด้วยบอกข้างในเป็นสีอะไรคะน้องแพทบอกข้างในเป็นสีเบจค่ะแล้วก็ไมล์น้อยมากลูกค้าไมล์แค่เท่าไหร่ 80,000 80,000 กว่าโล 80,000 กว่าโลเท่านั้นเองค่ะน้องแพทถามว่าตรงนี้ไม่มีจอนะถ้าเกิดใครอยากได้จอติดได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะลูกค้าเขาพี่ปุ้ยระวังมือเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาซื้อรุ่นที่ไม่ต้องมีจอแต่เขาอ่ะเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็คือจะได้เป็นจอ Android YouTube นะคะแล้วก็จะได้ดูแบบเต็มรูปแบบมากกว่าต่อไปนะคะเมื่อกี้น้องแพทนะคะกับปุ้ยพูดถึงนิสสันมาตอนนี้ถึงแฮชแบ็กอีกคันนึงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็น Honda Jazz นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็น 1.5 นะคะตัว Vนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องแพทราคาเราขายกันอยู่ที่ 485,000 ค่ะสีขาวอันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันด้วยเหมือนกันเป็นตัวปรับเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะได้ชุดแต่งด้วยนะคะแล้วก็ได้สเกิร์ตด้านหน้ามาด้วยนะคะคันนี้คันนี้นะคะรถสวยนะคะมือเดียวสภาพดีนะคะสีขาวด้วยนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักจมน้ำแน่นอนนะคะโอเคโอเคไปที่คันถัดมาเป็น Toyota Revo นะคะคันนี้เนาะเป็นแคปนะคะปี2020หรือเปล่ายกสูงนะคะ20เนาะ20 20 2.4 ตัว E นะคะคันนี้ไม่น้อยมากไม่ 20,000 นะคะตัวนี้เป็นออโต้ยกสูงนะคะลูกค้าโหมดของรถเขานะคะก็จะเป็นทั้ง Eco Mode แล้วก็ Power Mode นะคะคันนี้ก็เหมาะสำหรับนะคะรถเชิงพาณิชย์นะคะถ้าใครอยากได้รถแบบเทียบๆป้ายแดงนะคะสภาพดีๆนะปีใหม่ๆนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยเพราะว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงหลายเท่าคันนี้นะคะข้างในเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังเราก็ทำให้ได้เช่นเดียวกันค่ะคันนี้รถสวยมากเลยอ่ะเหมือนป้ายแดงเลยอ่ะอยากได้ไหมจองเลยเดี๋ยวพี่ธรรมจันทร์ให้น้องแพทเดี๋ยวหนูจ่ายไฟแนนซ์เองข้างหลังนะคะลูกค้าก็มีพื้นที่ของการใส่ของวางของได้อีกเยอะเลยนะคะรถสวยมากลูกค้าเนี้ยแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเดิมๆมาก็สวยมีเบ้ามือจับมีบันไดนะคะใครอย่าดูเทียน่าหรอค่ะลูกค้าอย่าดูเทียน่าเทียน่าเรามีกี่คันอ่ะน้องแพทสามเอาสีไหนก่อนดีทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่ะเลี้ยวขวามันมีดำเลี้ยวขวาเจอซาสีไม่ใช่เจอรถมันมีดำมันมีอะไรนะเทาดำแล้วก็มีน้ำเงินน้ำเงินค่ะมาที่คันแรกเลยดีกว่าเนาะคันนี้ก็น่าจะเป็นสีเทาเทาดำหรือน้ำเงินใช่น้ำเงินอยู่ข้างหลังน้ำเงินอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันคล้ายๆกันมากเลยนะคล้ายกันอันนี้น้ำเงินค่ะน้องแพทอ้าวนี่น้ำเงินเหรอใช่มันคล้ายๆกันมากเลยนี่ออกแดดแล้วมันเล็กกว่าใช่ป้าบออันน้ำเงินเหรอน้ำเงินค่ะน้ำเงินอ้าวโอเคโอเคมันมองแบบมองข้างนอกมันดูแบบเหมือนแบบสีเทาดำเลยเนาะต้องดูมันจะเหลือบๆนิดนึงอะค่ะมันจะเหลือบๆหน่อยนึงข้างในอ๋อโอเคใช่อันนี้คือน้ำเงินคันนี้เป็นปีลูกค้าชื่อพีอยากดูเทียน่าพี่ครับโอเคคุณพีนะคะ เขาอยากดูเทียน่าคันนี้นะคะ เป็นเทียน่าปี2017ค่ะลูกค้า ก็มีกัน3สีด้วยกันสีดำสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีเทาราคาก็คือเป็นราคาเดียวกันหมดเลยเนาะ 655,000 บาทนะคะเป็นรถเกรดพรีเมียมนะคะรถสวยสภาพดีนะคะแล้วก็ประวัติสูงตลอดด้วยไม่นะคะไม่ถึงแสนเลยค่ะลูกค้าราคาถูกมากๆภาษีนะคะยิงยาวกันถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่ 600,000 นะคะ 55,000 บาทเท่านั้นนะคะไม่ถึงแสนนะคะไม่แค่ 80,000 กว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะสภาพดีมากภายในคือกริบสุดๆค่ะโอเคไปที่คันต่อไปนะคะคันในส่วนของด้านหลังเนาะหลังเนี่ยขึ้นชื่อว่าการแบบนั่งสบายมากเลยนะสำหรับเทียน่าคันหลังไม่ได้คันหลังแบบนั้นนะคือรถคันที่อยู่คันข้างหลังอยู่อีกคันนึงค่ะคันนี้เป็นสีเทาเนาะเทาค่ะเทาแบบออกเทาดำเนาะโอเคอันนี้คือเทานะคะเหมือนกันค่ะลูกค้าแต่ว่าคันนี้พิเศษก็คือได้จอใหญ่ Android YouTube ได้นะคะมี Navigator รองรับนะคะจะดู YouTube กล้องกล้องเป็นกล้อง360เป็นกล้อง360เลยใช่ค่ะแล้วก็มีพวก BSM การเตือนถอยหรือว่าการเตือนรถเปลี่ยนเลนนะคะก็มีเหมือนกันหมดวิวัฒนาการนะคะของแคมรี่ไอของเทียน่านะคะก็จะเยอะนิดนึงคนสีกันอันนี้คือเทียบเลยก็คือจะคนละสีนะคะลูกค้าต้องสังเกตดีๆนะคะอันนี้ออกแดดจะดูออกแดดแล้วจะเห็นนิดนึงเฟดออกไปประมาณว่าแบบออกน้ำเงินแต่อันนี้จะเฟดออกไปทางแบบขาวค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูสีดำกันดีกว่าสีดำลูกค้าชอบสีดำนี่สีดำสวยเลยนะคะลูกค้าเดิมๆนะคะภาษี65อีกแล้วยางนะคะรู้สึกว่ายางไปยางใหม่ด้วยยางได้ยางปี20เลยเนาะยางปี20เลยเนาะ
เอ้ยพวกนี้เอ็กซิลี่ก็จะได้เป็นภายในดำมันสวยมากเลยอ่ะคือสีดำแบบคลาสสิกอ่ะใช่ค่ะเอาไปสนใจนะเอาไปไม่ต้องทำลายเลยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะใครสนใจนะคะลูกค้าสามารถจับจองได้เลยนะคะก็ไว้เป็นอยากได้รถดีๆสภาพดีๆนะคะออกแนวแบบรถหรูซีดานนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะคันข้างๆน้องแพทเนี่ยถ้าใครอยากได้เป็นรถถูกๆหน่อยผ่อนเบาๆประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้แบบเหมือนไฟแรงอ่ะคนถามเยอะมากCamry Extremo นะคะปี08 Extremo นะคะ Extremo แท้นะคะลูกค้าก็ภายในรายไม้อย่างกริบเลยสภาพเครื่องยนต์คือดีเยี่ยมนะคะแล้วก็เนี่ยชุดแต่งแท้รอบคันเลยราคาอยู่ที่ 335,000 บาทเท่านั้นถูกมากผ่อนแค่เดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมีคนถามว่าถ้าCamryราคานี้ซื้อ Camry ดีกว่าCamryราคานี้ซื้อ Camry ดีกว่าจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนบางคนเลือกCamryเพราะว่ามันขับนิ่มมันขับสบายใช่ป่ะแล้วมันมีออปชั่นใช่ค่ะมันมีความอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่Camryเนี่ยถ้าที่ลูกค้าเลือกเนี่ยก็คือด้วยแบรนด์แล้วก็ด้วยเครื่องยนต์อันนี้เพิ่งรับลูกค้าไปเมื่อเช้าเองขอแบบเกรงใจลูกค้านะแต่ว่าลูกค้าได้อีกนิดนึงลูกค้ามาตามCamryนะคะ uh-huh. จริงๆลูกค้ามามั้งแต่ Honda Accord คันแรกเลยแต่พอมาเจอพวกCamryอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอพวกCamryที่แบบปีใหม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบชอบจริงๆตัวเองชอบCamryนะคือข้างในอ่ะภายในมันดูแบบกว้างกว่ามันโอโถงกว่าแต่ว่าไม่มีออปชั่นใช่แต่ออปชั่นน่ะชอบออปชั่นคันเทียน่าเวลาเขาขับเขาสตาร์ทนะเขาสึกว่ามันนุ่มกว่าเยอะเลยแต่ติดที่ว่าCamryมันไม่มีจอมันมีจออ้าแต่ถ้าสมมุติใครติดจอเราก็ทำเพิ่มได้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะเรามีโปรโมชั่นอย่างที่น้องแพทแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าอยากได้จอทำไงคะน้องแพททำได้ใช่ไหมก็ลูกค้าจองเข้ามาเลยค่ะใช่ค่ะอยู่ที่รับถ้าลูกค้าจองเข้ามานะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านปุ๊บนะคะลูกค้าจะได้รับเงินกลับบ้าน 9,999 บาทนะคะจะรับเป็นเงินสดกลับบ้านหรือนำไปเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายอื่นๆได้หมดใช่ค่ะ9,999 บาทเนี่ยจะเป็นใส่ชุดแต่งจอหรือว่าชุดแต่งรถเนี่ยสเกิร์ตอะรอบพันก็ได้นะคะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะส่วนคันนี้ที่หลายๆคนเขามองว่าแต่โดยอันเนี้ยตามที่หนูรับลูกค้ามาลูกค้าส่วนใหญ่ที่เลือกCamryก็จะมีอายุหน่อยซึ่งสิ่งความบันเทิงเขาไม่ได้ต้องการแหละใช่เขาไม่ได้เขามองถึงแบรนด์มันเป็นแบรนด์หลักถูกเขาซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็ต่อไปก็คือจะขายต่อหรืออะไรมันก็ได้ราคาแต่ว่าบางทูบางคนก็มองว่ามันเชยหรือเปล่ามันไม่ค่อยมีออปชั่นอะไรภายในยิ่งเป็นลายไม้อีกอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าคือเขาว่าได้กำลังแรงเครื่องที่ค่อนข้างดีดูแลง่ายนะคะและโตโยต้าด้วยคือเขาใช้ไปอีก10ปีราคาเขาก็ไม่ค่อยตกถูกต้องและที่สำคัญนะคะคันนี้รุ่นนี้จะมีไวเลสชาร์เตอร์แล้วก็คือวางไวเลสชาร์เตอร์รุ่นไหนในที่นี้ก็คือยังไม่มีนะคะยังไม่คลี่งั้นตอนนี้นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบCamryหรือว่าCamryอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเปรียบท่วมไม่ใช่เปรียบท่วมนะเปรียบเทียมนะเปรียบเทียมถึงข้อดีนะคะข้อดีข้อเสียตรงนี้กันเนาะเนี่ยลูกค้าดูข้างในนะคะของCamryเนี่ยเขาจะได้ความหรูหรานะคะแล้วก็ความเป็นผู้ดีมากๆนะคะคือด้วยความที่มันเป็นCamryอ่ะคือเขาเกาะกลุ่มในกลุ่มของสูงอายุนิดนึงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องกำลังแรงดีนั่งสบายโอโถนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อ่ะเขาจะไม่ได้อิงกับพวกออปชั่นในการสื่อบันเทิงอะไรที่มองนะคะที่มองนะว่าใส่จอAndroid ไปนิดนึงอ่ะคือมันดูแบบออปชันมันเหนือกว่าCamryนะพูดถึงอันนี้ก็คือพูดในอีกมุมนึงนะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะแต่บางคนเขาก็มองว่าอยากชอบCamryเพราะว่าCamryมันนุ่มมันสบายอะค่ะขับขี่นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดกว่าอะไรกว่าอันนั้นก็ว่ากันไปเนาะซีสามีคนจองได้ยังซีสามเอาพูดดีๆซีสามมีลูกค้าจองไปแล้วจองแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบนี้อีกก็ทำพรีออเดอร์ให้ทางเราจัดหารถให้ได้นะคะถูกต้องใช่ค่ะก็เราสามารถการทำพรีออเดอร์ทำไงคะน้องแพทก็พรีออเดอร์นะคะลูกค้ามาจำนะคะมาอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะรอรถของเรานะคะก็คืออยู่ช่วงตั้งแต่7ถึง15ถึง30วันนะคะแล้วแต่ตามตกลงนะคะแต่เราจะหารถให้นะคะตามสเปคของลูกค้าและสเปคของเราด้วยสเปคของเราคือรถต้องไม่ชนไม่จมน้ำนะคะไม่พลิกคว่ำหรือกอไม้นะคะก็คือจะเป็นรถบ้านก็ได้รถบริษัทก็ได้แต่ว่าคือของเราเนี่ยก็คือจะต้องเป็นรถที่ดีนะคะส่วนลูกค้าเนี่ยก็คือแค่บอกมาว่าอยากได้แบบไหนรุ่นสีปีสเปคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาที่ลูกค้ารอได้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนลูกค้าเคยรอนานสุดก็3เดือนเนาะโอ้3เดือนลูกค้ารอคุณนินจานะคุณนินจาที่เป็นลูกค้าตอนนั้นน้องแพทน้องได้แป๊บเดียวอันนั้นแป๊บเดียว3วันป่ะอันนั้นได้เกินกว่าสเปคตัวเองด้วยใช่
แล้วก็มาเจอก็คือชอบมากนะคะไม่คิดจะหาได้ไวขนาดนี้แต่มาเจอก็รู้สึกว่าชอบนะชอบมากเลยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่อะที่แบบได้พูดคุยกับในห้างโดยตรงในห้างก็จะเป็นคนซื้อรถเข้าจะชอบเพราะว่าน้องนินจาปกติจริงๆตอนแรกน้องมาตาม 2.0 แต่ในห้างแนะนำว่าหนุ่มเอา 2.4 ไปเลยดีกว่าใช้ได้นานกว่าอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบโอ้ถูกใจได้รถดีถูกใจมากแล้วก็แฟนคลับเราด้วยนะใช่ค่ะไปไหนมาไหนก็จะแนะนำให้เพื่อนมาซื้อรถที่นี่ตลอดอันนี้เป็น Honda CR-V ปี 2014 นะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะคันนี้เป็นปี14ขับ4นะคะลูกค้า 2.0e นะคะภายในนะคะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะโทนเข้มเลยตัวนี้มีกล้องนะคะมีกล้อง2ถอยด้วยแล้วก็ราคานะคะก็อยู่ที่ 625,000 บาทเท่านั้นเองค่ะถูกต้องค่ะรถสวยสภาพดีมากคันนี้เซลล์ไปที่คันต่อไปคันนี้ก็เป็นโอ้โหเป็นก็ได้เอาอะไรดีอ่ะเป็นแบบไอ้โปรโมชั่นพิเศษตัวพิเศษเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคือถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็มีบางคนที่แบบจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็มีที่จริงคันนี้ก็มีลูกค้าจัดไฟแนนซ์แล้วว่าแต่จัดไม่ผ่านเนาะใช่ค่ะจัดไม่ผ่านก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะคะลูกค้าก็คือด้วยเครดิตนะคะคือเราพยายามดันทุกเคสเราอยากให้จบทุกเคสนะคะถ้าลูกค้าไม่ติดเครดิตแล้วจริงๆเขาแบบเขาเครดิตดีนะแต่ว่าเขาคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะติดคนค้ำอะค่ะก็ติดเรื่องคนค้ำนิดนึงนะคะแต่เขาก็บอกว่าถ้าเขาหาได้เขาพร้อมมากคนเขาก็จะมาอีกรอบนึงเนาะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาแค่เปิดโอกาสให้รายใหม่แล้วก็คือรายใหม่นะคะผู้เจ้าของใหม่นะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถ7ที่นั่งนะคะที่เป็นแบบประตูสไลด์ไฟฟ้า1บานนะคะอีกบานนึงก็เป็นสไลด์เหมือนกันแต่ไม่ไฟฟ้าออโต้สเปเชียลไพรส์นะคะราคาพิเศษคันนี้นะคะก็ปกติราคาอยู่ที่ปกติ 545,000 ตอนนี้ราคาเหลืออยู่ที่529,000คันนี้มีค่าจัดโอนปะไม่มีฟรีให้หรอฟรีแล้วได้เงินสั่งฟรีด้วยแล้วได้เงินกลับบ้านอีกไหมอ่ะได้เงินกลับบ้านไหมอ๋อเป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่แล้วเป็นโปรโมชั่นพิเศษอยู่แล้วเพราะจริงๆส่วนไม่ส่วนตัวรถเขาเองอ่ะเขาลดมากกว่าเงินที่พัดแถมอยู่แล้วโอเคอันนี้แค่เฉพาะอันนี้เป็นของขวัญนะของขวัญให้รถพิเศษนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่มีค่าดำเนินการในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็ไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้ถ้าเกิดใครหาอยู่ก็แนะนำกันเลยนะคะคันต่อไปเลยค่ะ Excel คันนี้ Excel คันนี้เหลือคันเดียวแล้วนะคะเพราะว่าฝาแฝดสีดำไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือสีขาวนะคะก็สีขาวนะคะเป็นตัวท็อปค่ะลูกค้าชุดแต่งสเกิร์ตแถมรอบคันนะคะมีขับสีด้วยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะราคาอยู่ที่ลดแล้วเหลือเท่าไหร่695,000บาทเท่านั้นเองค่ะอันนี้เหลือ695,000อ่ะผู้ตายน้องคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ในส่วนของมีประตูหลังด้านหลังนะคะเป็นประตูหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะคะเป็นตัว 4-wheel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครหา SUV นะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะฟังก์ชันครบนะคะตัวนี้มันขับดีนะค่ะขับดีอันนี้ค่ะอันนี้มีคันนี้ถ้าหน้านี้จะมีคันเดียวค่ะไม่มีแล้วจริงๆนะพวกนี้มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไวมากเลยไม่ทันจะล้างเลยนะคะตัวบิ๊กสี่ห้าคันโอเคสำหรับ Toyota Altis นะคะคันนี้ก็มีเรื่อยๆนะคะตามสต็อกนะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราขายออกบ่อยนะคะอย่างเดือนนี้เราก็เดือนนี้วันนี้ที่9แล้วเราก็4-5 คันแล้วปล่อยไป4-5 คันแล้วนะคะก็ทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆเพราะว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากนะคะผ่อนไม่สูงราคาก็ไม่เกิน500,000นะคะจริงๆแล้วฝากนิดนึงอ่ะมีลูกค้า2-3 คนนะคะ2-3 ท่านนะคะก็บอกว่าก็ตรงนี้อยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็ที่ชอบรถที่ดีเจนท์โฮมคาร์เพราะว่ารถสวยสภาพดีแล้วก็มองดูว่าถ้าเกิดที่นี่เรามีรถเขาก็จะไปดูที่อื่นเลยนะไม่ดูเลยเขาเป็นแบบรักแบรนด์ของเรามากเหมือนกึ่งๆว่าจะทำพรีออเดอร์ด้วยนะใช่ค่ะเหมือนกึ่งๆว่าแบบชอบต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆอยากได้รถรุ่นอะไรเขาก็จะให้เราหาให้เนาะคันนี้เป็นรถรีโวนะ10ตูเนาะคันนี้เป็นตัวนี้เป็นรีโว4ประตูตัว G ค่ะตัว G ยกสูงนะคะออโต้นะคะก็หน้านี้อาจจะยังดูเป็นหน้าเก่าไปนะคะก็ไม่ต้องงงนะคะก็เดี๋ยวน้องจะถูกแปลงโฉมนะคะให้เป็นหน้าใหม่เหมือนกับตัวหน้าล็อกโคนะคะก็แต่สำหรับใครที่ยังชอบหน้านี้อยู่แพทก็จะมีอีก1คันที่เป็นหน้าเดิมนะคะแต่ใครชอบหน้าใหม่ก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะแปลงโฉมน้องให้เป็นหน้าใหม่แล้วหน้าที่เขาแบบเขาเรียกว่าหน้าหล่อยิ่งกว่าเดิมหน้าหล่อหน้าทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นหน้าเดิมของเขานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าตัว G มันต่างกันยังไงส่วนสำหรับตัว E เนาะใช่ค่ะตัว E ที่เราเพิ่งขายไปอ่ะอันนั้นอ่ะขายเท่ากับคันนี้เลยนะค่ะขายเท่ากับคันนี้เลยเพราะว่าคือด้วยระยะเวลามันเปลี่ยนไปอ่ะ
ลูกค้ามาด้วยระยะเวลามันเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ราคารถนะคะเราก็ยิ่งทำโปรโมชั่นขออนุญาตสักครู่นะลูกค้ามาเนาะเดี๋ยวให้น้องแพทปิดไมค์ด้วยปิดไมค์โอเคก็คือสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าโปรโมชั่นนะคะไม่ใช่โปรโมชั่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะราคาดีๆนะคะลูกค้าจับต้องได้เดิมนะคะคันเก่าตัว E ของเราขายอยู่ที่625,000ตัวนี้ก็คือตัว G ตัวท็อปกว่าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้ในราคาที่เท่ากันเลยนะคะโอเคนะแปลงหน้าเมื่อกี้ที่แพทบอกนะคะก็จะแปลงหน้าเป็นหน้านี้หน้าหล่อล็อกโคแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้เป็น4ประตูขับ4นะคะลูกค้าถ้าใครชอบใครสนใจนะคะก็มีแล้วแต่เครื่องนี้เป็นเครื่อง 2.8 เนาะราคา 855,000 บาทนะคะอันนี้หน้าแท้เป็น 2.8 หน้าแท้ปี18เลยนะคะเป็นขับ4มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะถัดมาอุ๊ยอันนี้เลยไม่หล่อจังเลยอ่ะพี่เพิ่งเห็นอุ๊ยลูกค้าเดี๋ยวรอดูนะคันนี้จะบอกว่ามันสวยมากตอนแรกอ่ะแพทอ่ะเห็นว่ามันแปลงหน้าเป็นตัวหน้าหมูป่าหน้าใหม่ปี20ใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกมันแปลกๆอ่ะแต่อันเนี้ยลูกค้าเดี๋ยวให้เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะคะคันนี้สวยมากนะลูกค้าเป็นหน้าแบบหนูมายืนตรงนี้ดิเนี่ยเป็นหน้าใหม่นะคะลูกค้าเป็นหน้าหมูป่านะคะแล้วก็มีชุดแต่งด้วยนะชุดแต่งนี่ได้ข้างหลังด้วยไหมที่เป็นตัวบันไดอ๋อไม่มีใช่ป่ะเป็นแต่ข้างหน้านะลูกค้าสวยมากทำคลิปเต็มให้โอ้ยสวยมากเลยคันนี้นะลูกค้าราคาเราขายกันอยู่ที่อะไร6,635,000โอเคคันนี้นะรถสวยมากลูกค้าเดี๋ยวให้น้องขึ้นรูปให้นะคะสีขาว4ประตูออโต้ยกสูงโอเคถัดมาตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มีคนจองแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับวันอาทิตย์นะจ๊ะสำหรับ4ประตูตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับ4นะคะก็อันนี้ปึ๊บไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นเกียร์ธรรมดาขับ4นะเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ลูกค้ามาเห็นเจอจังหวะจัดไฟแนนซ์วันเดียวคือผ่านเลยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มารับรถละแล้วก็อันนี้คือ BT50 โอเคมี2คันนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้แล้วก็คันนู้น BT50 นะคะเป็นBT50 Pro นะคะ 2.2 Highlander โอเครุ่นนี้เป็นรุ่นเดิมนะคะหมายถึงว่าตัวเดิมๆนะคะเดิมแท้ทั้งคันนะคะแต่ตัวนี้มีการแต่งมานะคะเป็นแต่งแบบแนวออฟโรดนะคะก็มีทั้งโป่งล้อนะคะเปลี่ยนยางออฟโรดล้อแม็กนะคะแล้วก็ทำเพิ่มไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจมูกตรงนี้นะคะให้มันดูแบบดุดันนะคะดูแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะและแถมนะคะลูกค้านี่ด้านหลังนะคะที่เขาชอบแบบว่าทำแบบจูงกันอะให้แบบมีตัวจูงไว้ลากรถช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็เป็นเท่ๆเป็นกันชนหลังนะคะมีเพิ่มให้ด้วยนะคะราคานะคะเท่ากันนะคะ2คันปี20นะคะไมอีกคันนึงไมประมาณ 22,200 อีกคันนึงก็ประมาณ 20,000 กว่าโลเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่ 625,000 นะคะรถสวยมากสภาพดีอ่ะถัดมาคันนี้เป็นนาวาร่านะจ๊ะปี2017นะคะ4ประตูนะคะออโต้นะคะยกสูงด้วย 2.5 เทอร์โบนะคะอันนี้ขายดีแล้วหายากเรียกเพิ่งได้มา1คันนะคะแต่คันนี้มันมีไอตัวนี้ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะบันไดข้างนะคะนาวาร่านะคะลูกค้าด้านในนะแพทชอบมากเป็นเบาะกำมะหยี่นะคะแล้วก็แอร์แบบดิจิตอลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีจอเครื่องเสียงแบบเคนวูดนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะคันนี้ขับดีนิ่มนุ่มสบายนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรประหยัดน้ำมันมากๆราคาอยู่ที่ 495,000 บาทใช่ไหมอ่ะวิอันนี้อะไรอ่ะปาเจโร่โอเคปาเจโร่คันนี้นะคะเป็นตัว GLS เปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้เป็นตัว GLS ปี2018นะคะมาใหม่เลยลูกค้าไม่น้อยด้วยนะคะก็คันนี้นะคะไม่ประมาณแค่80,000โลนะคะราคาเราขายอยู่ที่ 945,000 บาทนะคะราคาพิเศษนะคะแล้วก็นี่มีการตกแต่งปาเจโร่สปอร์ตด้านหน้าด้วยนะคะรถสวยมากสวยเลยนะคะขายถูกกว่าคันเก่าอีกอ่ะโอเคสำหรับคันนี้นะคะ Mitsubishi Titan นะคะตัวนี้เป็นแคปนะคะลูกค้าปี2019นะคะก็เป็นแคปค่ะหน้าใหม่ด้วยนะคะจริงๆเรามี4ประตูนะคะแล้วก็มีแคปนะคะคันนี้สวยมากไททันตัวเปลี่ยนโฉมนี่คือสวยแบบสวยเท่ไม่ไหวนะคะตัวนี้เป็นเดิมแท้ทั้งคันนะคะทั้งตัวแม็กเขาเองนะคะก็เป็นแม็กของ Mitsu นะคะบิดยางบิดสโตนขอบ18นะคะเป็นแม็กทูโทนโลโก้เขานะคะจัดเต็มสวยมากลูกค้าราคาเพียง545,000นะคะแล้วก็นี่
มีผ่านใบเซอร์แล้วเรียบร้อยนะคะตรวจอินสเปคชั่นแล้วเรียบร้อยนะคะไมค์ก็เพียงแค่ 60,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะคะภายในของเขานะคะลูกค้าเป็นจอนะคะแอร์แบบดิจิตอลนะคะเกียร์ทิปโทนิกนะคะแล้วนี่ภายในดำนะคะโอเคช่วงนี้นะคะลูกค้ารถรีเจนนะคะก็คือปล่อยไปไวมากนะคะมันก็เลยดูน้อยๆลงนะคะก็สำหรับใครที่ไม่จุใจนะคะไปย้อนหลังดูได้ใน YouTube นะคะเพราะว่าบางคันที่แพทรีวิวในวันนี้ก็คือไม่อยู่นะคะไปเก็บงานเข้าศูนย์บ้างนะคะแล้วก็เตรียมปล่อยบ้างนะคะหรือว่าถ้าใครเข้าไปดูใน YouTube แล้วดูใน Facebook แล้วหรือว่าดูช่องทางทางเว็บไซต์อื่นๆของรีเจนต์อยากได้คันไหนสามารถทำพรีออเดอร์ไว้ได้นะคะก็ลูกค้าจะได้ตามลดตามสเปคนะคะดั่งใจทุกๆอย่างเลยนะคะโอเคสำหรับคันนี้โอเคปิดท้ายด้วยคันนี้ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วอ๋อไปดูคันอื่นด้วยที่กำลังล้างด้วยเหรออ่ะโอเคได้ไม่เป็นไรก็สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นฮุนไดนะคะคันนี้ก็คือไม่ไหวจากคราวที่แล้วที่ลูกค้าถามมาเยอะแล้วก็เลยพยายามหาคันที่เหมือนกันมากที่สุดมาทดแทนนะคะเพราะว่าคือขายดีมากคือแล้วลูกค้าพอเวลาขายออกไปอ่ะคันเก่ารู้สึกว่าน่าจะขายแพงกว่านี้ด้วยเนาะแล้วก็คันนี้มาใหม่นะคะคันเก่าเราขายไปได้4495อ๋อ485นะคะคันนี้ก็คือลูกค้าเขาอยากได้รถที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็ข้างในเป็นเบาะแบบ VIP นะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็เราก็ค้นพบแล้วว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยราคามันไม่ได้สูงมากยอดจัดไฟแนนซ์ก็โอเคนะคะแล้วก็ลูกค้าชอบนะคะโฉมนี้สีนี้นะคะก็เลยหามาอีกคันนึงนะคะก็สำหรับใครที่รอนะคะอยากได้รถแบบครอบครัวนั่งได้11ที่นั่งเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ภายในคือดีมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มาแล้วนะคะแต่คันนี้ราคาพิเศษกว่าคันเดิมนะคะคันนี้ให้อยู่ที่ 469,000 บาทค่ะนี่โอ้เนี่ยคือลูกค้าแบบ VIP มากๆนะคะพรมปูพื้นคือสั่งตัดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยที่นั่งนะคะเป็นแบบที่นั่งล่างได้จริงทุกที่นั่งแล้วก็ประตูสไลด์2ข้างเลยนะคะแอร์เย็นเฉียบเดี๋ยวพัชจะพาไปดูนะคะรถที่เรากำลังแมนเทนแนนซ์กันอยู่นะคะแล้วก็รถที่เตรียมปล่อยกันแล้วด้วยนะคะรถมาใหม่อะไรประมาณนั้นเหลือกี่คันเนี่ยวันนี้ก็จะดูน้อยๆหน่อยอันนี้คือพี่ๆของเรานะคะที่เขากำลังบำรุงคาสปารถของเรานะคะนี่คันนี้นะคะเป็น Toyota Camry ค่ะ Camry ที่แพนพาดูเมื่อกี้มันเป็นปี2017ใช่ไหมราคาบางคนอาจจะเอื้อมไม่ถึงนะคะแต่อยากได้ Camry ก็คันนี้ค่ะเป็นปี2015นะคะสีใหม่ด้วยนะคะเป็นสีที่ไม่ค่อยได้มีขายสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสีพิเศษเนาะสีสวยนะคะโดดเด่นมีไวเลสชาร์เตอร์เหมือนกันนะคะภายในก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสภาพดีนี่เดี๋ยวพามาดูนี่เวลาเราทำความสะอาดนะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเราจะล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรานะคะด้วยทีมช่างของเราแบบมืออาชีพเลยนะคะน้ำไม่เข้านะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีทำความสะอาดกันทุกรูขุมขนเลยนะคะนี่เห็นไหมคราบความสกปรกคือไม่มีเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือทำความสะอาดแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็นี่ฉนวนกันความร้อนก็คือสะอาดนะคะนี่ทุกอย่างคือโอเคมากนะคะนี่เรียบถือว่ายังไม่ 100% นะคะก็ยังอยู่ที่ประมาณ 90% อยู่นะคะอันนี้คือล็อกเหมือนกันอันนี้คือตัว4ประตูตัว G ใช่ไหมล็อกเหมือนกันล่ะโอเคก็คันนี้นะคะอย่างที่เพชรบอกนะคะว่าเราจะมีการแปลงหน้าน้องเขานะคะเสริมหล่อมี2คันลูกค้าไม่ต้องห่วงถ้าใครชอบหน้าแหลมหน้าเดิมแบบนี้อยู่แล้วก็บอกนะคะเพราะว่าเราจะแตกแค่คันเดียวนะคะไว้ให้เป็นตัวอย่างดูสี่ประตูออโต้ยกสูงฮะตัว G มีเนนะคะคันนี้เป็นสีบรอนนะคะรับรองสวยหล่อแน่นอนนะคะอ่ะคันนี้มาอันนี้เป็นนิสสันซิลฟี่ค่ะลูกค้านี่เพิ่งมาใหม่อ่ะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันซิลฟี่ตัว V นะคะไม่น้อย 415,000 บาทนะคะรถสวยมากโอเคสำหรับโปรโมชั่นนะคะเดือนนี้นะคะของเรานะคะลูกค้าโป
โปวันที่9เดือน9นะคะแต่ว่าเราขยายสิทธิ์นะคะไปจนถึงตั้งแต่วันที่9 10 11นะคะลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นนะคะพิเศษสุดๆนะคะซื้อรถที่ Regent Home Car นะคะเราแถมเงินกลับบ้านนะคะมูลค่า 9,999 บาทค่ะลูกค้าโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแพทขอฝากนะคะรถยนต์ของ Regent Home Car นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆของเราแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าโปรโมชั่นเดือนนี้ไม่ทันจะไปเอาโปรโมชั่นเดือนหน้าเพราะว่าแต่ละโปรมันจะไม่เหมือนกันแต่รับรองว่าคุ้มสุดๆนะคะใครที่กำลังเล็งว่าจะซื้อรถที่ Regent Home Car นะคะแพทจะบอกว่าโปรเนี้ยคือโปรที่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่า 9,999 บาทที่แพทให้ไปเนี่ยลูกค้าสามารถใช้จ่ายได้จริงนะคะจะรับเป็นเงินสดกลับบ้านเลยก็ได้หรือว่าจะนำไปเป็นส่วนลดอื่นๆลดตัวลดก็ได้คือได้หมดให้จริงนะคะไม่ได้เอาไปจ่ายอะไรเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทจะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะทุกท่านที่น่ารักนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะคะไว้วางใจให้เราได้ดูแลนะคะก็โอนจองมาเลยจัดไฟแนนซ์เสร็จแล้วก็ไปส่งเลยรู้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ซื้อสดด้วยก็คือมาจำจองมาแล้วก็จ่ายเงินหมดแล้วก็ให้เอารถไปส่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจมากนะคะรีเจนต์โฮมคาร์ซาบซึ้งมากแล้วก็เราจะขอนำการแบบเนี้ยก็คือแบบคำติชมของลูกค้านะคะไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรถที่ของเราเนี่ยคือจะเป็นรถที่ดีและมีคุณภาพลูกค้าที่ซื้อรถที่นี่มั่นใจได้แน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะแพทต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะคะก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะคะก็สายด่วนสามารถโทรได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้แพทลาไปก่อนสวัสดีค่ะ